สวัสดียามเช้าเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีคือเก่าค่ะลูกมาทงมาหน้ายามมื้อเช้าค่ะพี่น้องมาหน้ามาให้มาแต่เช้าเนาะพี่น้องเนาะยายจิ๋วก็บ่ได้มาแปะเดือนแล้วพี่น้องสิ3อาทิตย์แล้วล่ะแปะเดือนแล้วก็เลยมื้อนี้ก็เลย3รอบบ่ค่อยได้ขี่พี่น้องก็เลยเอาออกมาขี่เอาอุ่นเครื่องไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาออกมาขี่มันจะได้ขี่ดีๆจ้ามื้อนี้ก็เลยมาแวะหน้ารีสอร์ทก่อนพี่น้องมาเบิ่งหน่อใหม่หน่อไหลเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มันก็ปลายฤดูแล้วหน่อใหม่ก็บ่ค่อยออกแต่ว่าเฮาก็ลงมายามโดนเติบแล้วล่ะพี่น้องมาเบิ่งเพราะว่ามันเริ่มบ่ออกหน่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะหน่อใหม่หน้าธรรมชาติยายจิ๋วก็สิมีต้นอันผักปังพี่น้องเนี่ยว่าถ้าออมใส่บักหอยเนาะเอาลงมาปลูกนําพี่น้องอยู่บ้านก็มันหลายแล้วพี่น้องอันน้องเราไห้มาบัดนี้มันบ่มีหมู่ปลูกอยู่บ้านเนาะก็เลยสิเอามาไว้หน้ารีสอร์ทนี่แน่แล้วก็ไปหน้าอีกทุ่งนึงแน่เนาะมีอาหารมาพร้อมพี่น้องเดี๋ยวออกซะก่อนอาหารพี่น้องอาหารเช้าพี่น้องจ้ะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่หิวเนาะอันนี้ก็คือเก่าล่ะพี่น้องปุ๋ยพืชสดเดี๋ยวลงไปหน้าทุ่งเข้มเนาะพี่น้องเนาะจ้ะไปบัดเข้าไปหน้ารีสอร์ทก่อนเนาะอันนี้ต้นไม้นี่ก็เป็นของยายจิ๋วนะพี่น้องเนาะเป็นของหน้ายายจิ๋วนี่แต่ว่าจะอยู่นอกหัวอยู่ใหญ่เร็วพี่น้องนี่นี่ต้นกระถินเทพผ้าพี่น้องถ้ามีที่หลายๆนี่พอปลูกได้พี่น้องจักหน่อยก็พอเลื้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิได้แป้นหน้าบ่ต่ํากว่าหน้า8พี่น้องนี่นี่ตัวนี้หน้า8หน้า6นี่ได้เลยค่ะได้หน้า6สบายเลยต้นแค่ทงยายจิ๋วก็มาปลูกอันนี้ต้นแก่จักหน่อยก็สิมีแม่งข้ามพี่น้องนี่หนาวจักหน่อยก่อนอีกจักเดือนเป็น2เดือนนี่ล่ะข้าวก็บ่ออกหวยจักเทื่อพี่น้องเอ้ยจักว่าเป็นอีหยังมันเคยเป็นอยู่มันเคยเป็นอยู่อันมันเคยจับหวยอยู่คู่ซาพี่น้อง2เทื่อ3เทื่อนี่ล่ะบัดนี้จับมาได้ประมาณเป็นปีก็ได้กินอยู่ก็พอได้กินอยู่พี่น้องบัดนี้รถตกปีนี้มาพี่น้องค่อยว่ายายจิ๋วว่ามันต้องเกิดจากแม่งพี่น้องมันต้องมีแม่งเพราะว่าตะกี้ยายจิ๋วปลูกต้นกล้วยนี่ล่ะแม่งมันสิเป็นแม่งดำๆเนาะเจาะเข้าไปมันต้องติดกันจังซี่นะพี่น้องมันต้องแพร่กระจายในนี่ล่ะเพราะว่ายายจิ๋วเคยเอาใบก่อนมาฉีดยอดมันอยู่ยอดมันสิเป็นยอดแห้งๆนะพี่น้องยังบ่จับจักเทือพี่น้องเห็นบ่ถ้าไล่ออกมาอยู่เนี่ยต้นยังบ่จับกับต้นข้างหน้านะพี่น้องยายจิ๋วก็ซ่อมๆเบิ่งอยู่ปุ๋ยก็เอามาบำรุงอยู่ได้ล่ะพี่น้องต้นละ2ขีดอยู่นี่พี่น้องช่วงนี้ก็ผลผลิตได้นี่ก็ซุ่มมักต้องมักง่วงมันก็ไหวแต่โดนแล้วล่ะพี่น้องมักเกี้ยงจังซี่เกี้ยงก็เหลือ2 3หน่วยพี่น้องก็ได้กินสมอยู่มักมีหั่นมี2หน่วยบ่เดี๋ยวไปหั่นพี่น้องพุ่นไกลๆพุ่นพี่น้องจ้ะอยู่ในช่วงมีแต่ใบเนาะช่วงพืชเดี๋ยวนี้เพราะมันเป็นหน้าฝนส่วนมักเฟืองก็หมดปีวัดศาสตร์พี่น้องเป็นหน่วยแต่ว่าบ่ค่อยกินบ่เก่งนี่มักพร้าวพี่น้องต้นนี้ยังบ่เป็นต้นนี้ยังบ่เป็นนี่มันมี5ต้นเป็น2ต้นหั่นเรามีความผิดปกติเนาะพี่น้องมันบ่จับหน่วยแม่นี่ที่จริงนี่2ต้นนี่มันต้องจับหน่วยยายจิ๋วก็สังเกตอยู่ยายจิ๋วคาดว่ามันต้องมีตัวแมลงศัตรูของมันเนาะโอ้น้ํานี่เต็มสาพี่น้องจักอย่างอีหยังพี่น้องว่าสิไปซื้อปลามาปล่อยจนสิได้เกี่ยวเขาแล้วยังบ่ทันได้ปล่อยอยู่พี่น้องมีแต่สาเปาๆเดี๋ยวผ้าย่างเลาะเนาะพี่น้องหมักย่อมกะกำลังจับหน่วยหมักย่อมปีนึงเป็น2เทื่อนี่แหละพี่น้องนี่กำลังจับหน่วยบ่ดกปานใดดอกคันลังเทื่อกะดกงากองพี่น้องอันนี้บ่ดกล้ําแหลมหัวนี่บ่ดกพี่น้องแล้วแต่มันสิเป็นเนาะเข้าพี่น้องสูงหน่อยหญ้าเยอะหญ้าเยอะหญ้าบ่ได้ตัดพี่น้องหกจักหน่อย
เดี๋ยวพาไปเบิ่งมาใหม่พี่น้องเบิ่งต้นเขาด้วยนะพี่น้องเขากำลังอันม่านแล้วพี่น้องทองไข่ดอกมันมาเป็นทองไข่ธรรมดาแล้วพี่น้องมันยืดห่างจักหน่อยก็สิยิงแขวเลยพี่น้องยิงแขวภาษาบ้านเฮาเนาะภาษาไทยก็สิประมาณว่าเขามันโผล่มันพ่นออกมาน่ะพี่น้องยิงแขวเข้ามายิงแขวนี่เนาะคือเห็นอันเม็ดเขาล่ำไล่จังซี่นะจะไปหาหน่อใหม่เนาะเริ่มเป็นหน่อสูงแล้วพี่น้องก่อนนี่ปล่อยเขาใหญ่ไปเลยหน่อมันสูงเขาพี่นี่งามงามพี่น้องมึงดูอ่อนซ่อนหลายพี่น้องมีหน้าอยู่4งานน้ําเพิ่นทีไล่ไล่เดียวพี่น้องมองดําหน้าบ่ถึงไล่ดีซ้ําดูพี่น้องโอ้ยงามงามงามคนที่ได้เขาหลายอยู่พี่น้องปีนี้ฝนมันลิ่นดีเนาะฝนมันดีไปนะพี่น้องเพิ่นว่าฝนดีไปอ่อนซ่อนพี่น้องโอ้ยนี่ก็บ่ค่อยมีเลยพี่น้องก่อน้ําใหม่เริ่มอันนี้ละเขารู้ดีคือหยังนี่พี่น้องก่อน้ําใหม่ก็ละเริ่มบ่ออกให้เฮาแล้วเมื่อที่เห็น2นอนนี่ละพี่น้องเอ้ยเอาอยู่บ่เฮอพี่น้องคือหน่อยนอแท้มื้อได้อยากแกงยังค่อยสิลงมาเอาดอกพี่น้องสัก 2-3 มื้อก่อนเนาะมันหน่อยแม่ก่อคู่ซ้านี่ก็เริ่มนอหน่อยแล้วพี่น้องพอดีแล้วกับอันอีกก่อนนั้นเนาะเดี๋ยวช่องทํามือถ้าอยากแกงเดี๋ยวจังค่อยสิมาซับเอาพี่น้องเริ่มได้เล่มแล้วพี่น้องก่อไผ่นอใหม่เนาะเริ่มได้เล่มแล้วบัดนี้นานี่ก็มีแต่กินกุ้งแล้วพี่น้องหน้าหนาวนี่พระเจ้าก็สิไปใส่กุ้งจอมกุ้งอีหยังมาให้เฮามาขายให้เฮาเนาะเริ่มบ่ออกแล้วเบิ่งหน้าข้าเจ้าก่อนพี่น้องหน้าข้าเจ้าคันแท้ขาดสภาพมันสิเป็นจังซี่พี่น้องเลยนี่ต้นเขานี่ถ้าหน้าตีนใช่เนาะอันนี้หน้าตีนบ้านค่ะถ้าน้ําถ้าคันแท้ขาดนี่แม่นโลดน่ะมันขาดหั่นพี่น้องคือต้นเขามันต้องรอเลี้ยงด้วยน้ําหลายๆเนาะพี่น้องเบิ่งน้ําสาขอดูพี่น้องฝนตกดีเดี๋ยวนี้ก็บ่ทันเซาอยู่ต้นปีหั่นน่ะแรงหลายแรงหลายพี่น้องเอ้ยต้นปีผู้เจ้าเบิ่งดูพันได้เซาอยู่ย่านได้เป้งอยู่พี่น้องย่ามเกี่ยวเขาได้เป้งแท้ๆเบิ่งอุ้ยน้ําไปออกไปหน้าทุ่งพุ่นจ้ะบัดนี้สำรวจบักกูดก่อนพี่น้องเด็ดไปใส่ตู้เย็นไว้กันนะน้องอยู่ไก่ก็บ่ค่อยได้กินบ่ค่อยได้มาเก็บกบไผ่มาปลูกไว้พี่น้องติดแล้วไม่สั่งไผ่พี่น้องบ่มีจักก่อก็เลยเอาลงมาปลูกเดี๋ยวข้าไปสำรวจผักหวานบัดนี้พี่น้องมานอนเฝ้าหน้าพี่น้องอยู่ตัวคนเดียวจุดยากันยุ่งเด้อถ้าพ่อข่อยมาจุดให้พี่น้องเอ้ยสงสารมันเนาะมากมากก็บ่เป็นหน่วยปีนี้พี่น้องมากสีดาหน่วยบ่เป็นผักหวานท่านตายเด้อพี่น้องผักหวานมีต้นเดียวพวกหลายพี่น้องนี่ต้นกระช่ายมีผักหวานรอดอยู่ดอกพี่น้องต้นใหญ่แล้วเริ่มใหญ่เริ่มอันนี้แล้วผักหวานเงินแสนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมุมนี่เข้ามาหน่อยข่อยย่างบ่นอดิย่างอยู่พี่น้องนี่ดิย่างพี่น้องเอ้ยจิ๋วไปซื้อเบี้ยมาปลูกเอ้ยพี่น้องแท้โดนพุ่นน่ะมีอยู่2เงาหนึ่งก็ใส่นี่ล่ะต้นม่วงนี่ไปทางไหนบ่มันคือบ่เห็นนี่สอดหน่อยพี่น้องเฒ่าพุ่นล่ะจังสิได้ลงมาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่สอดหน่อยพุ่น
อยู่รีสอร์ทคอยพอได้พักผ่อนพี่น้องเฮ็ดไปสละตั้งไฟอยากได้ซื้อหยังไปไปหน้าท้องพุ่นบัดนี้พี่น้องบ่ได้หยังดอกบ่มีหยังพี่น้องเดี๋ยวไปปลูกผักปังก่อนเนาะปลูกเรียบร้อยค่ะผักปังกะว่าให้มันไต่ขึ้นต้นของเผาเลยพี่น้องมองนี่ล่ะลองเบิ่งเนาะจ้ามื้อนี้ก็มาเยี่ยมหน้าทุ่งนี้ก็เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งผลผลิตบ่มีพี่น้องบ่ได้หยังมื้อนี้แต่ว่าเฮาก็ต้องลงมาหน้าเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะจ้าชีวิตบ้านๆเนาะค่ะเนาะไปให้ไปหน้าไปทุ่งไปทานเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเนาะค่ะเด้อถ้ามักก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยป้าเขาเขียวงามเลย